สวัสดีจ้าวันนี้ฝนพากิน1ป่านะจ๊ะ1ป่าก็ต้องมีแจ่วจ้ะแจ่วพริกดิบอันนี้ขวาพริกหอมกระเทียมจ้ะขวาจนเหลืองแล้วจ้ะเหลืองแล้วสิเหลืองแล้วก็นิ่มแบบแล้วสิมีสีแบบใหม่ๆสิเนาะแล้วก็พริกก็สินิ่มอันนี้ยังบ่นิ่มจ้ะต้องขวาไปอีกคั้นขวาพริกได้ทีแล้วเฮาก็เอามาตํากับมะเขือเทศจ้ะมะเขือเทศสุกอันนี้ฝน1นะจ๊ะ1จนสุกแล้ว1กับป่าพร้อมกับป่าขวดเสร็จแล้วจ้ะขวดเสร็จแล้วกันแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปแล้วจ้ะผู้ใดสิเอาแกะเปลือกมะเขือเทศเนี่ยจ้ะออกก็ได้นะจ๊ะคนบ่แกะเลยเอาลงไปเลยลอกหนังมันออกก็ได้จ้ะก็จะมะเขือเทศลงไปมันก็จะหน้าตาดีขึ้นแล้วก็ปรุงรสเลยจ้ะใส่ผงเนื้อน้อยหนึ่งค่ะใส่หน่อยแค่หน่อยนะก็หลายแค่หลายน้ำปลาน้ำปลาจ้ะสวัสดีจ้ะวันนี้ฝนพายกินปลาจ้ะกินเป็นเมนูปลาปลานะจ้ะมีปลาหนึ่งก็ปลาทอดแล้วก็แจ่วจ้ะแจ่วพริกดิบใส่น้ำปลาใส่มะเขือเทศลงไปพร้อมแล้วก็มีผักหนึ่งจ้ะมีผักฝนลืมซื้อมันผักกาดขาวผักกาดฮอกระเจี๊ยบจ้ะบวบทองห้อง แครอทจ้ะมะเขือมะเขืออะไรกับผักสดนิดนึงเป็นต้นหอมผักชีแล้วก็ที่ขาดบ่ได้ถ้ากินปลา1ปลาทอดก็ต้องมีข้าวเหนียวจ้ะขาดบ่ได้เลยอุ่นๆอยู่เลยจ้ะอาจารย์ฝนขออนุญาตกินข้าวน้ำฝนสิได้ปิดไว้ดอกจ้ะเดี๋ยวจบกันล้วงก่อนแล้วปิดอากาศเย็นคักจังมื้อนี้ตื่นเช้ามาหดน้ำต้นไม้โอ้ยถึงจับสายอย่างโหนนำต้นไม้แข็งเลยจ้ะมาจ้ะขอยัดกินข้าวน้ำฝนกินข้าวกับปลาเมื่อนี้เป็นคอเมนูตามใจตัวเองนะจ้ะกินปลาทอดกันเดี๋ยวมันอ้วนน้ำมันกระเจี๊ยบจ้ะกระเจี๊ยบหนึ่งอันนี้เป็นป่าธรรมชาติได้จ้ะป่าเพิ่นไปหาซีตัวนี้1กิโลกินป่าโลนึงผู้เดียว ผักกะหลายจ้ะผัดทอดกระแซบปลาหนึ่งกระแซบจ้ะถ้าปลาทอดสิออกเค็มน้อยนึงเพราะว่าฝนน่ะเย็บเกลือมักเกลือจ้ะ
ผักลวกย่อยง่ายที่ฝนบอกว่าเอียบเกลี่ยมาเกือบมันก็เลยเค็มฝนน่ะเวลาเฮ็ดปลาหนึ่งเขาต้องหมักเกลือให้มันออกเค็มๆหน่อยนะจ๊ะเวลามันหนึ่งมันจะได้เนื้อปลาจะได้บ่จืดเพราะว่าเวลาเขาหนึ่งน้ำมันสิแบบหยดออกนะจ๊ะก็เลยต้องเฮ็ดให้เค็มขึ้นแต่ว่าฝนทางเอาอันเดียวกันนะจ๊ะมาทอดมันก็เลยออกเค็มนิดนึงแต่ว่าได้เค็มแบบโดดปลาตัวบ่ใหญ่ปานใดเลยจ้ะ4ตัวนี่โลเดียวมันคือปลาธรรมชาติหวานจ้ะเดี๋ยวนี่ฝนกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปหาพี่เพนจ้ะวันนี้มีพี่ๆมาเที่ยวฝนมักดูดก่างที่หนึ่งแล้วขอโทษนะจ้ะรั่วเลยนะนั่นมะเขือเทศอ
ัวน้อยๆกลางมันก็สิลายน้อยนึงจ้ะติดคออืมมักส่วนพุงมันเพลงมาละแต่บ่เปิดดังก็โอเคจ้ะแต่ถ้าเปิดดังคนต้องล้าแล้วได้จ้ะนี่เขาไหมตัวอื่นกันจ้ะแซ่บหลายกองเขาหน่อยบ่น้อยไปไหนได้จ้ะนี่อิ่มสองคนแน่เนี่ยปลาทอดกับแซ่บพอปลาทอดกรอบมีเกลือปกติแล้วฝนบ่ค่อยมากฝนมากกินแต่บะเขือดิบฝนแบบมันยืดๆแต่มันหวานจ้ะมันหวานก็ดิบดนตรีกำลังมาเลยปลาซี่ตัวนี้กินเบิดภายในพริบตาจ้ะเหลือเจ้าหัวเดี๋ยวฝนไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฝนมาหาไม้คลิปหน้าคลิปนี้ฝนไปแล้วขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่เขามาชมคลิปขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณที่เขามาคุยกับฝนนะจ๊ะเดี๋ยวฝนไปแล้วเดี๋ยวฝนมาหาไม้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า